คนเอื่อยเปื่อยมากเอื่อยเปื่อยอืดฉืดแบบว่าผู้จาไม่ค่อยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องแต่ถึงเวลาเปอร์ฟอร์มทำได้ดีเชียเหมือนเขาแบตหมดปะเหมือนทุกคนแบตหมดอ่ะขอเก็บพลังของฉันไว้ใส่เหมือนทุกคนแบตหมดวันนี้ทำให้ทำอะไรก็แบตหมดสอนท่าเต้นก็แบบเต้นได้ต้องแดงนอนตีสามเมื่อคืนอ่ะเมื่อว่าทุกคนทุกคืนก็แค่ต่อท่าไอเซตเดิมอ่ะแล้วก็ต่อท่าเข้าไปอีก28น้องๆก็แบบไม่สวยละไม่พร้อมรับอ่ะไม่รับตอนหลังก็เลยอย่ามาให้สิ่งใหม่สิ่งเก่าฉันยังประมวลผลไม่ขาดเลยตอนนี้ก็เลยแบบให้เขาแสดงแต่บอสตอนที่บอสกับเกรฟแสดงจากแบตหมดก็ได้ดีนะงงมัน5 4 3 2 action ได้เลยได้อยู่โอเคโอเคงั้นเราไปที่เบนกับนิวกันดีกว่าเบนกับนิว2คู่ชูชื่นวันนี้เป็นยังไงคะเบนกับนิวก็เป็นยังไงก็ไม่รู้อ่ะก็คือตอนนี้ก็คิดว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้ในระดับนึงแล้วแบบนอนหลับแล้วเมื่อคืนนอนไม่หลับเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยเบนกับนิวเนี่ยแต่ว่าพอเมื่อเช้าแบบรู้สึกว่าที่เราเอาเก็บเรื่อง AF ไปฝันนี่มันเกิดขึ้นบ่อยใช่มั้ยคะมันไม่ปวดนะคะไม่ได้นอนฝันว่าถึงไม่ได้เป็นที่คุมคนเดียวเหรอนี่เราอยากจะนอนอย่างเงี้ยนี่แหละฝันยังไม่เสร็จดีแล้วก็มีการคิดด้วยนะในฝันแบบว่าน้องเบลในฝันว่าน้องเบลเดินมาบอกพี่ง้อคะเนี่ยหนูไปดูแล้วที่พี่น้องพี่ง้อสอนมามันไม่ดีเลยค่ะพี่ง้อไม่ทำการบ้านเลยค่ะพี่ทอมฝันแบบจริงจังงานเบนกับไอ้หนอเบนกับนิวคือเราก็ต้องให้เกียรติคอร์กราฟเฟอร์ของเราใช่ป่ะใครที่จะต่อท่าก็เราก็ของเมย์ก็คือเราจะไม่ไปทับท่าเขาแต่ just clean up วันนี้ก็ clean up ทุกคนได้แต่เบนกับนิวมันไม่มีท่าให้ cleanซึ่งในสาเหตุให้คุณนิวขับรถบึ่งมาจากบ้านใช่คนไม่ไหวกรี๊ดโอเคคือมันจะเป็นลักษณะคือเบนเนี่ยเขาจะเป็นอะไรที่สดเขาจะชอบแบบฟิลตอนนั้นหรืออะไรแล้วเวลาทำงานด้วยกันเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะคุยกันว่าท่อนนี้ผมจะอย่างนี้นะท่อนนี้อย่างนี้นะไอเดียกระชูดไอเดียกระชูดวันนี้คิดอย่างนี้อีกวันนึงไอ้คู่ผมเปลี่ยนแล้วมันไม่ดีมันต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยเขาจะเจ้าไอเดียซึ่งดีมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้แมทเทเรียลที่เขามีอยู่อ่ะมันไม่ใช่คนที่พร้อมที่จะทำได้ทุกอย่างนิวเขาก็จะเป็นคนที่ต้องการบอกมาเลยให้ฉันทำอะไรบอกข้ามาบอกมาแล้วฉันต้องการการซ้อมอย่างสม่ำเสมอเพราะฉันเป็นคนขยันซ้อมในขณะที่อีกคนนึงแบบไม่ต้องแล้วมันก็เลยเกิดแบบเหมือนคอนฟลิกต์กับคู่นี้ก็คือวันนี้คือตอนมันยังมีท่ายกท่าอะไรบ้างก็ซ้อมแต่เบนมันจะไม่ค่อยใส่ใจน้องนิวคือน้องนิวเขาจะหลงตรงไหนเบนมันหายเปิดมันเหมือนลอยอะแต่คู่นี้เคมีไม่ดีตั้งแต่ในคลาส acting แล้วคือหมายถึงว่าในวีคนี้ค่ะใช่พอให้เขาทำในลักษณะเชิงเอ็กซ์ไซส์ที่เรื่องของความสามัคคีเรื่องของหรือให้ออกไปอิมพอไวท์ทำอะไรก็ได้ให้ตลกแต่ว่าเครียดเนาะเครียดแทนที่ทั้งคู่ดูเป็นคนแบบโอ้โหดูเป็นคนน่าจะปลอดปล่อยใช่เบนเนี่ยกลายเป็นว่าเล่นไม่รอน้องเช่นสมมติว่าออกไปปล่อยมุกอะไรก็จะเล่นอยู่คนเดียวเล่นคนเดียวไอ้น้องก็เลยก่อนคุยเมื่อวานก่อนนะอันนี้คือเมื่อวันอังคารหรือจันทร์เขาจะไม่ได้แล้วทุกคนวันนี้ก็แสดงให้สองเพลงให้แม่แล้วก็เพลงที่สองแม่จะไม่จบก็คือทำคร่าวๆแล้วก็เดี๋ยวใส่ไอเดียเข้าไปแล้วบอกเบนกันนิวเอาเพลงที่สองมาบอกยังไม่ได้ทำเดี๋ยวไม่เป็นไรก็ไม่ได้มันไปมันก็ว่าเดี๋ยวคู่ก็เห็นคือมึงบีบเสาเลยก็ช่วงนี้ก็เหลืออีกหลายคู่เลยนะคะมันเหลืออีกหลายคู่เราก็เลยแบบไม่เป็นไรแค่เอาตัวรอดอะแต่แค่ช่วยห่วงน้องนิดนึงน้องไม่ได้จะเอาตัวรอดอย่างแกหรอกไม่แต่ว่าวันนี้ได้คุยกับเขาแล้วก็เพิ่งรู้ลึกๆของเบนเขานั่งคุยกับเขาที่ลิฟวิ่งรูมเนี่ยค่ะว่าแบบเขาก็เหมือนบ่นนิวอะแต่ในเชิงที่ว่าเขาน้อยใจที่แบบว่าทำไมน้องไม่เต็มที่น้องไม่มันกับเขาอะไม่เต็มที่กับเขาเขาอยากแบบให้ช้าเพราะว่าใจเขาอะเขาอยากจะแบทเทิลไงผู้ชายพวกธรรมชาติบีบอยอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ป่ะเขาก็คิดว่าอยากจะมีมุกเจ๋งๆหรืออะไรแบบว่าน้องไม่ค่อยเอาด้วยน้องแบบเข้าใจครูเลยที่วันนั้นครูเมย์แบบว่าโมโหเดินออกจากห้องอ่ะเพราะมันเหมือนไม่มีสัญญาณตอบรับแล้วเอาคำพูดเราไปพูดตายแล้ว
ไรเงี้ยแบบนั้นก็เลยแบบเหมือนเฟลแล้วก็แบบว่าประมาณว่านิวชอบไปมองของคนอื่นแล้วก็ยิ้มชมของคนอื่นว่าเอ้ยเขาทำดีแล้วมันก็รู้สึกว่าเหมือนน้อยใจว่าแบบเอ้ยแล้วของเราล่ะอะไรเงี้ยเอ้ยเขาก็คิดนะคิดละเอียดนะวันนั้นน้อยให้สองจับทุกช็อตเลยให้เขาสองคนเปิดใจกันนะทุกช็อตเออแล้วมันพูดมาแต่ละอย่างเนี่ยคือเราจะบอกว่าไงดีเข้าใจทั้งสองคนเพียงแต่เขาไม่สื่อสารกันนะไม่สื่อสารกันจริงๆบอกให้สื่อสารก็ยังสุดท้ายก็ยังไม่สื่อสารกันอยู่ดีไม่พูดกันตรงๆแล้วคือจริงๆแล้วอ่ะเบนมีความตั้งใจที่ดีในการที่จะไปทำให้นิวมันขึ้นมาเงี้ยแต่นิวมีความฝ่อพอลึกๆอ่ะมันรู้สึกได้ว่าแบบมันทำได้ไม่เต็มที่แบบที่เบนต้องการแล้วมันก็เลยรู้สึกแย่กับตัวเองแย่กับตัวเองแย่กับตัวเองนั้นบอกหนูมาให้หนูทำอะไรอย่าให้หนูอิ่มพอไว้เดี๋ยวหนูซ้อมให้พี่ได้เต็มที่หนูกลัวที่มันเศร้ากลัวว่าหนูทำให้พี่ไม่ดีกลัวพี่เบนรู้สึกไม่ดีที่หนูว่าไม่ได้อย่างที่พี่เบนต้องการกลายเป็นอ้อยกลัวกว่าจะได้ซ้อมเนี่ยเดี๋ยวหนูต้องทำแบบที่แบบครูนิวบอกว่าเฮ้ยเซ็กซี่สุดชีวิตของนิวหนูทำได้ไหมต้องคิดแบบนี้โลกจบดีแต่เขาก็คิดเองเลยคุยกันนะคือเด็กหลายคู่เกือบทุกคู่เลยนะที่เป็นอย่างเงี้ยมันไปเวิร์กในโต๊ะกินข้าวเรานั่งอยู่ข้างหลังแต่เราไปฟังอีกทีข้างนอกก็เลยอ๋อแบบมีปัญหาทุกคู่แต่ปัญหาของเด็กบ้านนี้คือเหมือนสนิทแต่ไม่คุยกันเกรงใจกันมากอะไรเงี้ยหนูว่าเป็นธรรมชาติของเพราะเราของคนไทยป่ะคะของเด็กไทยค่ะคือจริงๆเราเขาไม่ได้ถูกฝึกให้ทำงานรวมกันเป็นกลุ่มอย่างจริงจังและเปิดแบบประชาธิปไตยจริงๆว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบสิ่งนี้เพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันอาจจะทำแล้วไม่ดีอย่างที่มันควรจะเป็นไม่บอกตรงๆก็ทำไงดีหรือถ้าเกิดการไปบอกว่าไม่ชอบปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งไอ้คนที่ถูกบอกว่าไม่ดีเนี่ยฉันรู้สึกไม่ดีที่เขาไม่ชอบฉันมันก็เลยกลายเป็นแบบมันไม่ได้คุยกันที่ปัญหาแต่มันใช้ความรู้สึกคุยกันอารมณ์คุยกันอะไรนี่หน่วยเบนไปคุยกับป้าแพนแต่นิวได้ยินจากไหนไม่รู้ว่าน้อยใจแล้วไปกันใหญ่คือได้ยินจากคนอื่นเนี่ยว่าเนี่ยรำหน้ารำคาญคือมันรำคาญในเซนส์ของเข้าใจมันคนละมุมนะทำไมไม่ชาร์ปสักทีไม่พูดกันชัดเจนนิวชอบอย่างนี้นิวชอบแบบว่าโป้งโป้งทำไมจำเนื้อไม่ได้โป้งเนี้ยแล้วพอทำบ่อยๆอ่ะเข้าใจว่าเด็กผู้ชายอ่ะมันก็แบบว่าโอ้ยเลิกทำเธอท่านเนี้ยหรือพอนิวมันโป้งแล้วมันก็จะเดินออกนอกห้องทันทีอย่างเงี้ยแบบโป้งแล้วมันก็เดินออกไปห้องน้ำซึ่งฝรั่งก็ยืนงงอ่ะเกิดอะไรแล้วทำไมไม่ซ้อมต่อฉันผิดอะไรแล้วมันก็รำคาญไม่พูดกันตรงๆใช่ไหมแต่เราก็มองในมุมของนิวคือนิวอ่ะมันก็เป็นเด็กที่ไม่เข้าใจวิธีการสื่อสารตรงๆแต่ณวันนั้นที่มันโป้งฝรั่งเพราะฝรั่งจำเนื้อไม่ได้แล้วมันก็รู้สึกเคืองว่าเฮ้ยทำไมจำไม่ได้เราทำงานร่วมกันนะแต่มันไม่มีวิธีการแสดงออกที่ถูกต้องว่าพี่ต้องรับผิดชอบส่วนนี้นะหรือพูดกันตรงๆแต่มันใช้วิธีป้องป้องอย่างเงี้ยทีเล่นทีจริงพอทีเล่นทีจริงไอ้คนฟังมันรู้สึกไงมันจริงมากกว่าเล่นไงไอ้นี่ด้วยแหละตอนร้องอะค่ะคือได้สอนตั้งแต่วันจันทร์เขาบอกว่าอย่าคิดตัวเองร้องไม่เก่งจริงเสียงโอเคทุกคู่เลยแล้วก็ถ้าแบทเทิลคู่เราเนี่ยเสียงเราอะมีคาแรคเตอร์ที่ฉีกออกมาได้ถึงจะร้องเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ไม่เชื่อปุ๊บอีฟจำเนื้อได้ยังคะเบนน่ะยังไม่ 100% แต่ถามว่าดีขึ้นไหมเราก็มันพยายามขึ้นมากอ่ะแล้วเวลานิวอยู่ข้างนอกเบนมันก็แอบไปท่องเนื้อนะแต่คือเหมือนเวลาทำไม่ทำให้กันเห็นพอจำไม่ได้ก็มันทำแล้วแต่พอดีน้องไม่เห็นน้องอยากทำแต่ก็ไม่กล้าทำเพราะทำไม่ดีอะไรประมาณเรื่องเดิมแต่วันนี้พอหลังจากตัวเองเสร็จเข้าไปสอนอีกมันยืนเถียงกันอีกแล้วเฮ้ยอะไรบอกโอเคเบนแกดีมากเลยแกพยายามเต็มที่ฉันเห็นแล้วน้องนิวก็พยายามเต็มที่ครูก็เห็นแล้วทำตามเบนได้ไหมท่าทางอ่ะสวยให้ครูชอบอะไรเงี้ยทำจะวิวสุดฤทธิ์คือก็เห็นด้วยกับเบนมันอ่ะถ้าเต็มที่อ่ะก็ดีหมดไม่น่ามันถึงไม่อยากโชว์อันที่สองกับเมย์เพราะแบบเราไม่ได้คลีนคลิปไม่แล้วคลีนท่ากับมันเพราะสงสารนิวมันไงเพราะว่ามันตาพี่เขามันเหมือนพี่เขาใจนี่แล้วมันตาเกาะไงก็เลยไปคลีนแล้วตอนเหมือนแบบจะเอาอันเพลงที่สองแล้วไม่ต้องแบบไม่เดี๋ยวครูก็เห็นนะครับไอ้นี่ด้วยนิวมันยังจำไม่ค่อยได้แต่กลายเป็นว่าเบนจำท่อนโยนกันร้องชัดแต่จำเนื้อไม่ได้
นิวจำเนื้อได้จะจำบอกกิ้งไม่ได้แต่จะทำยังไงให้เขาแบบเชื่อมั่นในตัวเองแต่เพลงคู่เขาก็โอเคเลยนะไม่แต่ตอนนี้บล็อกน่าจะเคลียร์ชัดเจนพูดค่ะแล้วตอนนี้เขาก็น่าจะซ้อมตามที่มีแล้วอ่ะอันนี้คือไบเทิลค่ะคือเมื่อวานยังไม่มีเมื่อเช้าก็ยังไม่มีแต่ตอนบ่ายเนี่ยมีแล้วก็คิดว่าน่าจะแบบโอเคเขาก็บอกเบนแล้วบอกนิวเขาต้องการบล็อกกิ้งที่ชัดเจนแล้วนิวก็จะไปพูดในห้องว่าครูคะตอนนี้หนูต้องการบล็อกกิ้งค่ะครูบอกเลยหนูได้ไปซ้อมเพราะหันมองหน้ากันแล้วก็เบนเขาก็ได้ยินแล้วเขามองหน้ากับนิวแล้วก็แบบเข้าใจละก็บอกมาเลยตรงนี้เดินไปไหนอะไรอย่างเงี้ยจบที่เดินไม่ได้ใช่ป่ะยังไม่มากไปสำหรับเยาวชนเบนมันคิดได้แต่นิวตามไม่ทันเปลี่ยนตลอดไม่คือถ้าสมมติว่าเบนคู่พ่อแพ้ตีลังกาด้วยคู่พ่อแพ้